สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเช็ค7กลุ่มโรคที่ควรลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 แอสตราเซเนกากรณีนายแพทย์โสพลเมฆทนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขแถลงเมื่อวันที่8พฤษภาคม64ระบุว่าสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง7กลุ่มโรคที่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านแพลตฟอร์มหมอพร้อมและได้รับการฉีดวัคซีนจากแอสตราเซเนกาซึ่งเป็นวัคซีนหลักของประเทศเพราะจะมีวัคซีนชนิดนี้ถึง16ล้านโดสในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม2564เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวสสส.ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ7กลุ่มโรคที่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่าในส่วนของกลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัวซึ่งถือเป็นกลุ่มนำร่องที่จะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก่อนประกอบด้วยกลุ่มผู้เป็นโรคต่างๆดังนี้ 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด 3. โรคไตวายเรื้อรัง 4. โรคหลอดเลือดสมอง 5. โรคอ้วน 6. โรคมะเร็ง 7. โรคเบาหวานซึ่งกลุ่มโรคเหล่านี้เป็นกลุ่มโรค NCDS หรือ Non-Communicable Diseases หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคไม่สามารถติดต่อผ่านการสัมผัสคลุกคลีหรือติดต่อผ่านตัวนำโรคหรือพาหะหรือสารคัดหลั่งต่างๆแต่เป็นโรคที่เกี่ยวกับนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตซึ่งโรคกลุ่มนี้จะค่อยๆสะสมอาการค่อยเกิดค่อยทวีความรุนแรงและเมื่อมีอาการของโรคแล้วจะเกิดการเรื้อรังของโรคตามมาด้วยหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลาจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยและคนรอบข้างซึ่งผู้ที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มนี้หากติดโควิด-19จะทำให้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและอาการรุนแรงมากกว่าปกติท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ